างนี้ค่ะลูน่ากับนางซูสีแต่เฮาคุยกันค่ะว่าลูน่าต้องทำตัวให้น่าสงสารเพื่อให้คุณเจมเห็นแล้วก็พาลูน่าเข้าไปปลอบในห้องแล้วทีนี้ลูน่าจะได้คะแนนสูงโอ้โหทำไปได้เชียวลูน่าครับผมว่าอย่าทำแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเจมเนี่ยเขาไม่ชอบคุณลูน่าจริงๆอ่ะผมว่าปล่อยเขาไปเถอะนะครับเดี๋ยวอย่าปล่อยนะคะคุณลูน่าอย่าปล่อยนายนายก็ให้คุณลูน่าเขาไปสมหวังกับคุณเจมสิคุณผมรู้นะที่คุณทำแบบนี้เพราะว่าคุณอยากให้คุณลูน่าเขาออกจากห้องคุณน่ะแต่ถ้าทำแบบนี้มันก็ไม่ดีกับทั้งคุณลูน่าก็คุณเจมนะมันจะไม่ดีได้ยังไงไหลตามฮะเกิดว่าคุณเจมเขาลองอีน่ารู้นี่ขึ้นมาแล้วเขาติดใจขึ้นมาไม่กลับไปคืนดีกับแฟนเก่ามันก็ดีใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณพะโลทำตามแผนของเราค่ะไปต่อคอยเฮ็ดอยู่นี่แต่นี่หยิกก็แล้วตีตัวเองก็แล้ววันนี้มันไม่สะทกสะท้านไม่ร้องไห้เลยหรอถ้างั้นความเจ็บปวดทางด้านร่างกายมันไม่เวิร์กเนี่ยเราต้องลองความเจ็บปวดทางด้านจิตใจดูลองคิดว่าพ่อแม่ตายคือคุยกันไว้แล้วอ่ะว่ามันเป็นเรื่องของสัจธรรมมันก็เลยไม่ร้องถ้างั้นตรวจเจอมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายพ่อก็ดีสิจะได้ตัดทิ้งแล้วทำใหม่ใหญ่กว่าเก่าไม่ร้องถ้าอย่างนั้นลองคิดว่าตื่นขึ้นมาแล้วแบบตายด้านเป็นหมันแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนอนติดเตียงพิกลพิการต้องตัดแขนตัดขาตัดหูตัดหัวโอ้ยแค่นั้นก็ให้กูได้ตายไปเถอะไม่ต้องมีแล้วผมผัวเนี่ยโอ้ยใจเย็นก่อนนะคะเออว่าเราก็ไม่ต้องโม้ไม่ต้องบิวแล้วค่ะใช้วิธีเอิงดีกว่าค่ะนี่ค่ะคุณลูน่าเฮ้ยวิธีนี้มันก็ใช้ได้นะเฮ้ยนี่สั่งได้เลยฉลาดคุณนางจูจีได้เฮาอีกต้องเยอะแน่คุณลูน่าครับยังไงผมก็ยืนยันนะครับอย่าทำแบบนี้เลยนะครับผมว่าถ้าทำแบบนี้มันครับคุณจอมอยู่บนทางด่วนแล้วครับกำลังไปเลยครับไม่เลทแน่นอนครับครับเดี๋ยวรีบไปรับบีฟนะครับครับสวัสดีครับเฮียนี่อยู่เผื่อเพื่อนชาวบ้านไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วก็คิดว่าเป็นกรรมของคุณเจมส์แล้วกันไปเดี๋ยวนี้นะกูขอกุญแจห้องมึงหน่อยกูขอเข้าไปมาบ่อยคุณไปเอาในห้องมึงหน่อยพอดีว่าแอร์ห้องกูเสียของจะหน่อยเอออย่าเผาห้องกูแล้วกันไปเป็นคุณไปโลเดี๋ยวฉันสองคนเนี่ยจะไปรอฟังข่าวดีในห้องตั้มนะส่วนคุณไปโลต้องบอกด้วยนะว่าของคุณเจมส์เพราะว่าเอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวาทำไมถึงใส่ตาแหมก็อย่าทะเลาะลานุครับเกิดอะไรขึ้นครับทำไมยืนร้องไห้อยู่ตรงนี้ครับคุณเจมส์ไม่รู้หน้าตบลานุอะค่ะในห้องพ่อจะมียาแก้ช้ำไหมคะเพราะว่าลานุเจ็บมากเลยค่ะมีครับงั้นเดี๋ยวเข้าไปห้องผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมทายาให้โอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยร้านนี้เจ็บนะครับขอโทษนะครับทำต่อเถอะค่ะร้านนู้นทนได้ค่ะดูทำแผลเองไหมครับดูทรมานมากเลยอ่ะสงสัยมือผมจะหนักไม่เป็นไรค่ะคุณเจมส์ทำต่อเถอะค่ะลานูก็แค่ตื่นเต้นกับครั้งแรกอะค่ะเป็นครั้งแรกที่ลานูโดนพี่ลูน่าตบค่ะลานูไม่คิดเลยนะคะเราเป็นพี่น้องคันตามกันมาแท้ๆค่ะไม่เป็นไรนะครับคุณลานูไม่ครับไม่เป็นไรคุณลานุครับ
ไม่เป็นไรนะครับYo, let's make it now. Be cool, sounds good. Make them know who we are, yeah. Ya shen la la, la shen la jai. Ya la la la, let me say jai. Hey, don't be late. Huh?